ลายวิ่งปลาไหลใหญ่หมานไว้หมานไว้งูไหลใหญ่เลยครับท่านผู้ชมใหญ่มากโอ้นี่ครับเอ้ยโอ้นี่ครับไหลนี่แรงดีจริงๆนี่ท่านผู้ชมใหญ่โอ้ใหญ่จัดเลยครับตัวนี้ดำเมี่ยมเลยผมตกใจเลยผมไปเก็บเมื่อกี้ลงไปลงไปเรียบร้อยครับลงไปแล้วหลายใหญ่ผมจมน้ำอีกแล้วครับอันนี้ปลาอะไรเฮ้ยปลาอะไรเดี๋ยวเรามาล้วงด้วยกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะยังไม่ถึงตัวเบ็ดเฮ้ยปลาไหลปิ้งปลาไหลเป็นนี่ปลาไหลไหมท่านผู้ชมปลาไหลครับ นี่ปลาไหลอีกแล้ว ขึ้นมาโอ้โหปลาไหลตัวที่สองของมันนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวโอ้วันนี้เราได้ปลาไหลเป็นคราวที่แล้วที่เรามาได้ปลาไหลตายหมดเลยเนาะนี่ครับท่านผู้ชมลงไปเรียบร้อยแต้มที่สองตัวเล็กกับตัวแรกหน่อยครับตัวนี้แต่ก็ถือว่าตัวใหญ่อยู่นี่เต็มคนถุงแล้วเหลือเยอะเหลือเยอะนี่ตาต้องผมบอกเหลือเยอะมีให้ลุ้นเยอะไปครับไปยับถ้าเราลุยปลาดิ้นก็เฮ้ยไม่อยู่เฮ้ยปิ้งลูกใหญ่นี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับปลาดุกขึ้นมาหมานไว้โอ้ติดหมิ่นด้วยนะครับมาอีโอ้โหเหลืองอ่อยเลยตัวนี้นี่ท่านผู้ชมเหลืองอ่อยเลยตัวใหญ่ด้วยนี่ครับเกี่ยวเข้ามุมปากเหนียวตรงมุมปากมันจะเหนียวครับปลาดุกถ้าเบ็ดเข้าตรงนั้นนะมันจะอยู่เหนียวปลดนี่ลงไปนี่ครับเฮ้ยลุ้นด้วยกันท่านผู้ชมนิ่งอย่าคิดว่าไม่มีเดี๋ยวต้องล้วงไปให้มันรู้ดำรู้แดงนิ่งครับถึงเบ็ดแล้วด้วยปลาช่อนปลาช่อนครับเห็นตัวเลย
ห็นตัวเลยครับหันไว้หันไว้เฮ้ยเป็นไงแล้ววะเงียบไปแล้ววะดูนะเรียบร้อยโอ้หัวโตครับตัวนี้ปึ๊บลงไปกี่ตัวแล้วไม่รู้นะปลาช่อนหลายตัวแล้วล่ะปลาดุกก็หลายตัวแต่ปลาไหลนี่2ตัวผมจำได้นี่หางรอดหางรอดเดี๋ยวยังอยู่อันนี้กินแปลกๆเว้ยกินขึ้นแห้งโอ้ปลาดุกปลาดุกเห็นหางแล้วนี่นี่เห็นไหมจริงเห็นยังปลาดุกครับหันไว้หันไว้โอ้โหโอ้โหตัวเหลืองอลามเลยมาไหมมาไหมเอาละมาละมาละมาแล้วนี่นี่ครับเหลืองอลามเลยไซส์นี้นะปิ้งปิ้งทำน้ำจิ้มอร่อยอร่อยซอยหอมแดงบีบน้ำมะนาวน้ำปลาใส่ชูรสพริกป่นไก่ย่างปลาดุกหอมหอมหิวข้าวเลยยังไม่ได้กินข้าวเย็นกันมาเดี๋ยวเก็บเบ็ดเสร็จค่อยกลับไปกินครับสามโลสี่โลห้าโลประมาณนั้นไปลุยกันครับหมดแล้วเหรอเกินโอ้โหลากไปไหนไม่รู้เดี๋ยวลากไปไกลเหมือนกันปลาอะไรไม่รู้เนี่ยน่าจะปลาไหลว่าลากลงรู้นะอยู่ก็ไม่รู้นะมันไหลลากลงรู้เลยตัวอยู่ก็ไม่รู้นะเฮ้ยอยู่วิ่งมันไว้มันไว้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันไว้ครับมันไว้นี่โอ้โหมาอีกแล้วอะไรเป็นๆนี่ครับไซส์เท่าตัวที่2เลยนี่นี่โอ้ดิ้นดีจริงๆต้องอาปากถุงกว้างเรียบร้อยเหลืองอลามเลยตัวนี้นี่คือตัวแรกตัวแรกดำปีเลยผมตกใจถอยหลังได้ไม่ทันเลยตัวแรก
สีมันดำตัวนี้เหลืองได้พอแกนครับปลาดุกปลาช่อนปลาไหลไม่รู้มาไงน้ำก็ไม่ลึกนะมีครับเขาผมเอาปล่อยเยอะไปก่อนฮะมีปล่อยเหรอปล่อยเมื่อสองทุ่มแล้วหรออ๋อผมปล่อยเยอะเลยปล่อยมากเลยพกปลาเลยก็ท่าเว้ยปลาไหลมีเยอะหรอสามตัวไทยหรอเราสั่งไว้แล้วแหละปลาไหลครับโอ้อย่าได้มีแต่มีทุกอย่างเลยไม่น่าเชื่อเราปลาดุกปลาช่อนเล็กเยอะปลาช่อนเล็กก็เป็นใส่ไงพี่เด็ดฟองนะครับโอ้โหฟองเดี๋ยวผมมือแค้นยังไม่หมดครับท่านผู้ชมมีในแม่น้ำอีกประมาณ10กว่าอันติดตามไปดูด้วยกันครับเมื่อกี้พี่เขามาบอกปลาดุกปลาไหลผมไม่ได้ขายเพราะว่าที่ข้างบ้านเขาสั่งไว้แล้วครับต้องเอาไปให้เขาไปครับติดตามในแม่น้ำจะผลงานดีเหมือนข้างถนนไหมเอาเรื่องว่าเอาเรื่องมาปิ้งเอาเรื่องแล้วสายตึงครับท่านผู้ชมมาลุ้นด้วยกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟก่อนปลาอะไรเนี่ยครับครับผมไม่เจอเจอแล้วลุ้นด้วยกันครับปลาอะไรดูสิโอ้โหไม่อยู่เบ็ดเกี่ยวมือที่ร้องโอ้โหนะไม่อยู่ครับไม่เป็นไรลุ้นอันต่อไปหากินแล้วเนี่ยกินตกใจว้าไม่อยู่ปลาครับท่านผู้ชมดินเห็นเลยตุ้งกระตุกตุ๊กตุ๊กเลยจะปลาอะไรไม่รู้นะครับนี่นี่เดี๋ยวปลาอะไรเนี่ยนี่นี่ถึงจะเป็นถึงจะเป็นปลาช่อนนะครับผมเห็นคีบมันอยู่ช่อนใหญ่ครับท่านผู้ชมช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ครับหมานไว้แม่คุณหมานไว้หมานหมานไว้หมานไว้แม่นี่ครับท่านผู้ชมใหญ่ไหมโอ้โหมันใหญ่มากครับนี่กืนครับกืนเบ็ดนี่ครับลงไปเตรียมปากมีดดูไงวะนะนั่นเอาเดินเรียบร้อยครับช่อนใหญ่มาแล้วน
งลบเนี่ยตามทางออกไปไม่ได้อะคนลงมาเอาเนี่ยนี่ปลามันต้องหินนะต้องหินโฟมขาวๆแล้วถ้าเป็นปลาเบ็ดหายท่านผู้ชมตรงเนี้ยป่าหญ้ามันก็รกอยู่ผมว่าถ้าเป็นปลามันไม่น่าพาออกไปได้ได้ปลาต้องติดเนี่ยถ้าคนไม่เอาไปก็ปลาพาไปสองอย่างมีคนมาช่วยเก็บครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรไปดูอันต่อไปเดี๋ยวมันเสียได้ถ้าเป็นปลาเรามาสรุปปลาที่ได้กันวันนี้ครับนี่ผมได้เยอะนะนี่ครับปลาไหลเฮ้ยปลาไหลเราสองตัวมานี่พี่ดุกมานี่ก่อนนี่ครับปลาไหลผมสามตัวนี่ครับมีช่อนใหญ่ครับ1ตัว2ตัวนี่ต้นน้อย4ตัว5ตัว6ตัว7ตัวปลาช่อน7ตัวปลาดุก1 2 3 4ไหล3ช่อน7ดุก4ครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปสนุกสนุกจากพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ